่อเข้าสู่ช่วงมีนาคมแรงลมไม่เพียงพัดพาไอร้อนมาสู่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังพัดพาเอาความสนุกสนานของกีฬาเล่นว่าวมาด้วยช่วงเดือนมีนาคือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีลมใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนก็คือจะมาเล่นว่าวกันถ้าในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าว่างจากในเรื่องของการทำนาทำไรแล้วเนี่ยเขาก็จะกิจกรรมก็คือมารวมตัวกันเพื่อจะเล่นว่าวนะคะถ้าสมัยพ่อแม่เราบางคนเขาก็จะทำว่าวเป็นใช่ไหมเขาก็จะเอาว่าวมาขึ้นแล้วก็ให้ลูกหลานได้เล่นว่าวก็คือ1เขาเรียกว่าได้พบเจอกันคนในหมู่บ้านนะคะเพื่อนฝูงเด็กๆก็คือได้มาเล่นสนุกสนานกันค่ะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนว่าได้มาเขาเรียกว่าเหมือนมีชมรมเหมือนมีสมาคมเขาเรียกว่ามาได้มาพูดคุยพบปะกันเหมือนเราได้ความสามัคคีในหมู่บ้านด้วยค่ะว่าวไทยจริงๆมีทุกภาคค่ะแต่ละภาคเนี่ยจะมีว่าวของแต่ละภาคมีว่าวภาคเหนือเขาเรียกว่าว่าวสุโขทัยนะคะแล้วก็มีว่าวภาคใต้ก็เขาเรียกว่าวควายหรือควายธนูนะคะที่มีเสียงด้วยแล้วก็จะมีว่าวของภาคอีสานนะคะของภาคกลางก็คือจะเป็นจุฬาปักเป้าจริงๆทุกภาคเนี่ยจะมีว่าวประจำภาคอยู่ละเล่นว่าวอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงของคนทุกชนชั้นตั้งแต่เจ้าขุนมูลนายจนถึงชาวบ้านทั่วไปจริงๆแล้วถ้าต้นกำเนิดเลยนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยเขาเล่นว่าวเนี่ยจริงๆเนี่ยใช้ว่าวเล่นเพื่อเป็นในเรื่องของการพิธีนะคะสมัยก่อนจะเป็นในเรื่องของการพิธีเขาบอกว่าถ้ามีพิธีสำคัญสำคัญในเรื่องของเล่นว่าวก็คือว่าวพระล่วงนะคะใช้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าเหมือนแห่เพื่อที่จะขอเขาเรียกว่าความโชคดีนะคะแล้วพอต่อมาเนี่ยก็คือจะมีการเล่นในเรื่องของการแข่งขันกันเพิ่มความสนุกสนานอย่างภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ก็คือจะเน้นในเรื่องของการการขึ้นว่าวสูงนะคะเน้นความสวยงามเป็นว่าวเสียงยกเว้นภาคกลางที่เล่นในเรื่องของว่าวการต่อสู้การแข่งขันก็เกิดตั้งแต่สมัยก่อนค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยท่านชอบในเรื่องของการแข่งขันในส่วนของว่าวปักเป้าว่าวจุฬาคือเป็นการต่อสู้กันนะคะก็คือเริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วจริงๆเขาเรียกว่าว่าวพนันก็คือมีการพนันขันต่อกันว่าใครชนะอันนี้เป็นเรื่องการพนันกันก็คือจะมีการแข่งขันแล้วก็มาต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนก็คือเขาจะรู้เลยว่าพอถึงหน้าว่าวเนี่ยเขาจะไปเจอกันที่สนามหลวงไปดูการแข่งขันว่าวนะคะช่วงนั้นก็คือจะมีคนมีประชาชนที่ผ่านไปมาก็คือให้ความนิยมในเรื่องของการไปดูการแข่งขันว่าวจำนวนมากว่าวเป็นความสนุกสนานราคาถูกทำขึ้นจากไม้ไผ่กระดาษสาเชือกป่านกาวเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยวิธีการเล่นก็แสนง่ายเพียงแค่ลมพัดมาว่าวก็ขึ้นไปปัดปลายเหินอยู่บนท้องฟ้าแล้วแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือการนำว่าวขึ้นไปสู้กันบนเวหาระหว่างว่าวจุฬากับว่าวปักเป้าคือเส้นเดียวเชือกเส้นเดียวต่อสู้ในโลกไม่มีที่อื่นเขาสองเส้นถึงมีเส้นเดียวเขาก็ขึ้นแต่เขาบังคับไปซ้ายไปขวาอย่างเราไม่ได้เขาทำไว้ขึ้นโชว์สวยแต่เราเนี่ยไปซ้ายไปขวาลงล่างขึ้นบนมันบังคับได้ทุกทิศทุกทางจะให้ไปซ้ายไปขวาหรือขึ้นลงได้เท่านั้นอยู่ที่ความชำนาญของเราแล้วก็เราฝึกฝนให้มันได้ที่เชือกเส้นเดียวฮะทำได้ทุกอย่างฝรั่งเขาเรียกว่าเราสามมิติคือมันไปดึงเข้าดึงออกได้อะไรเงี้ยฮะคือเขาทำไม่ได้เขาลองทำดูนะฮะไปเรียนแบบทรงเหมือนใช้แต่มันขึ้นไปก็ทื่อคือของเราใช้ไม้ไผ่ของใช้ไอ้บวกพลาสติกอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันแบบฝรั่งก็บอกว่าเมคเลิฟกันบนสวรรค์ตุลาว่าเป้าฝรั่งบอกผมได้รับเชิญไปฝรั่งเศสถึง22ครั้งนะเขาบอกว่าเราสวยงามมากครับสวยงามมากเสน่ห์ของการเล่นว่าวนี่ก็คือว่า
โดยปกติว่าวเนี่ยถ้าทำเองด้วยเนี่ยหนึ่งเราจะได้ฝึกในเรื่องของสมาธิด้วยนะคะแล้วก็คือจะเรื่องได้ในเรื่องของฝีมือด้วยเพราะว่าในการทำว่าวเนี่ยต้องเหลาเขาเรียกว่าพิถีพิถันในการเหลาว่าวนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากในส่วนของเขาเรียกว่าความปานีตนะคะการฝึกสมาธินะคะแล้วก็ได้ในส่วนของจินตนาการแล้วก็ได้ในส่วนของเขาเรียกว่าความละเมียดละไมในการแปะในการทำว่าวค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในการทำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นเอาว่าวขึ้นได้ไหมถ้าว่าวขึ้นได้แสดงว่าการปรับตัวของว่าวเราเขาเรียกว่าทำของเราสมดุลค่ะแล้วก็ความแข็งแรงเราต้องมาดูในเรื่องของไม้ของอะไรด้วยว่าความสมบูรณ์มันมากน้อยแค่ไหนค่ะว่าวนี่คือว่าวจุฬาครับเป็นว่าวประจำภาคกลางครับเป็นว่าวประจำชาติประเทศไทยด้วยครับขนาดความสูงของว่าวมาตรฐานที่เล่นแข่งขันนะครับก็จะมีความสูงก็คืออย่างต่ำที่สุดก็คือ80นิ้วจะวัดจากไม้ของอกครับไม้ท่อนนี้จะยาว80นิ้วหรือจะมีขนาดใหญ่กว่านั้นได้ครับความกว้างก็จะขึ้นอยู่กับปีกครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่การให้ความยาวของอาจารย์แต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะเป็น79นิ้วบ้าง80นิ้วบ้างครับแล้วแต่สูตรของแต่ละคนรูปทรงจุฬาเนี่ยก็จะเป็นรูปคล้ายๆรูปดาวครับก็มีข้อสันนิษฐานจากตำราเก่าๆหลายอย่างมากว่ามาจากไหนก็จะมีข้อสันนิษฐานของครูบาอาจารย์บางท่านก็จะบอกว่าว่าวเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นจากประเทศไทยเลยตั้งแต่เดิมเลยอย่างเช่นว่าวพระร่วงในสมัยสุโขทัยครับย้อนกลับไปก็น่าจะเล่นกันมาไม่ต่ำกว่า700ถึง800ปีครับถ้าหากกล่าวถึงว่าวพระร่วงนะครับก็จะนึกถึงจังหวัดสุโขทัยเนื่องจากเหตุผลที่เราเรียกว่าว่าวพระร่วงเพราะในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นว่าวทำให้กับพระร่วงเจ้านะครับพระร่วงก็คือกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะครับเราจึงเรียกว่าว่าวพระร่วงซึ่งเป็นว่าวของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นต้นกำเนิดของว่าวจุฬาของภาคกลางเพราะว่าทำว่าวจุฬาขึ้นมาเพื่อถวายกับมเหสีเอกของพระร่วงเจ้านั่นคือพระนางจุฬามณีนะครับมีเรื่องเล่าตำนานกล่าวขานเกี่ยวกับว่าวพระร่วงนะครับมีบทความตอนนึงในพงศาวดารเหนือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เขากล่าวไว้ว่าถึงเดือนยี่พระราชพิธีบุษยาภิเษกทะลึ่งพระโคกินเลี้ยงเป็นนักขัตฤกษ์หมู่นางในได้ดูการชุดชักว่าวเงาเสียงดังสนอไพเราะไปทั่วทั้งทิวาราตีเราจะมีคำว่าว่าวเงาว่าวเงาในที่นี้หมายถึงว่าวพระร่วงเพราะว่าว่าวพระร่วงจะมีเสียงเงาเวลาขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับอันนี้นะครับนี่คือว่าวพระร่วงนะครับลักษณะของว่าวพระร่วงนั้นก็ถ้ามองเผินๆก็คือว่าวจุฬาเหมือนภาคกลางนะครับแต่ของเราจะมีคันกงนะครับเขาเรียกกงวออืดนะครับภาษาสุโขทัยแล้วแต่พื้นที่เขาจะเรียกว่าอะไรนะครับก็คือตัวให้เสียงเวลาว่าวพระร่วงเราอยู่บนท้องฟ้าซึ่งถ้าเป็นจุฬาภาคกลางจะไม่ใส่นะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของว่าวพระร่วงเลยนะครับก็คือไม้5ชิ้นเท่ากันหมดนะครับความยาวเท่ากันหมดนะครับขาเราจะยาวนะครับเพื่อเวลาขึ้นสู่บนผ้าอากาศนะครับเราจะนอนทรายแบบกว้างๆยาวๆนะครับแล้วก็เอวเรานะครับจะกว้างกว่าจุฬาภาคกลางนะครับภาคกลางเขาจะลดเอวลงมานะครับขาจะสั้นกว่าว่าวจุฬาว่าวพระร่วงเนื่องจากว่าเขาต้องการความคล่องตัวในการแหวกว่ายบนเวหานะครับเพื่อเขาใช้เป็นการกีฬาแข่งขันกับปักเป้าครับฉะนั้นแล้วลดสัดส่วนเขาเลยลดทอนจากว่าวพระร่วงลงมานะครับขั้นตอนการทำว่าวเลยถ้าเกิดไล่จากขั้นตอนแรกเลยครับคือเราต้องเตรียมไม้ไผ่สีสุกก่อนที่ตัดแล้วตากไม่ต่ำกว่า1ปีครับหรือนานกว่านั้นก็ได้ซึ่งไผ่ก็จะมีอายุที่ค่อนข้างที่จะแก่ได้ที่พอสมควรครับคือกลางๆสัก 5-7 ปีฮะวิธีก็คือนำไม้ทั้งลำกระบอกเนี่ยครับมาผ่าตากแดดไว้เสร็จแล้วก็ภาษาว่าวเขาเรียกนำมาโกลนครับก็คือการเอาไม้ทั้งชิ้นเนี่ยมาเลือกก่อน
ว่าจะส่วนไหนจะใช้เป็นอกเป็นปีกเป็นขากบแล้วทำการโกนก็คือใช้มีดเนี่ยแตะพอโกนขนาดปุ๊บแล้วก็จะมาดัดการดัดก็คือเราจะใช้ไฟครับเพราะไฟเนี่ยจะทำให้ไม้เนี่ยอ่อนลงแล้วสามารถงอไปในทิศทางต่างๆได้โดยที่ไม่หักครับวิธีของคนโบราณก็คือจะใช้ไม้ไผ่เนี่ยมาถูส่วนไหนที่คดเนี่ยจะเอาทาด้วยน้ำตาลปี๊บครับเพราะน้ำตาลปี๊บจะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือจุดเดือดค่อนข้างสูงจะร้อนกว่าปกติทีนี้พอเราเอาไฟไปจี้ตรงที่น้ำตาลปี๊บทาไม้เนี่ยไม้เขาก็จะร้อนจะทำให้ร้อนไวแล้วก็ดัดง่ายแล้วก็จะใช้ไม้ดัดจากที่ส่วนที่เขาโค้งนะครับจากที่มันไม่ตรงเนี่ยให้มันตรงขึ้นมาครับแล้วก็จะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเนี่ยชุบเพื่อรักษาให้มันตรงไฟเนี่ยพอโดนความเย็นปุ๊บเราใช้น้ำลูบเนี่ยก็จะคึกไม่คืนตัวพอทีนี้ไม้ทุกชิ้นเราโกนจนมันเป็นตรงหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการใช้บุ้งครับทำให้เกิดรูปทรงขึ้นมาก็คือจะแต่งจากสี่เหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมไล่ขนาดไปตรงไหนที่เป็นช่วงข้อต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้บุ้งใช้ตะไบใช้บุ้งกว่าบุ้งที่จะหยาบกว่าตะไบโกนให้ได้ขนาดไล่มาจนขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วถึงจะใช้ตะไบละเอียดเก็บให้เรียบร้อยครับทีนี้พอได้รูปทรงทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยจะใช้กระดาษทรายขัดเพื่อให้มันดูสวยงามพอโกนเรียบร้อยปุ๊บเป็นลักษณะของไม้5ชิ้นแล้วเนี่ยก็ถึงการผูกแล้วครับการผูกเนี่ยเราก็จะใช้เชือกที่เป็นเชือกเส้นเล็กธรรมดาเนี่ยครับหรือถ้าโบราณจะใช้เป็นใบป่าในการผูกวิธีการผูกก็คือผูกตรงที่จุดที่เรากำหนดเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะใช้สำลีฮะทาด้วยกาวลาเท็กซ์นิดนึงแล้วก็แต้มไว้จุดล่างก็คือเป็นการทำให้ไม้2ชิ้นที่ผูกติดกันเนี่ยไม่มีการเคลื่อนออกจากกันคือจะอยู่ที่จุดกำหนดของเขาตลอดเวลาไม่ลูดลงไม่ลูดขึ้นหรือเอียงซ้ายเอียงขวาทำให้ว่าวเอียงครับพอเขาแห้งปุ๊บเขาจะแข็งมากเลยก็จะอยู่ยังไงก็ผูกเส้นสักผูกเส้นสักครับจนเสร็จทั้งตัวเสร็จก็ถึงการปิดกระดาษพอปิดเสร็จปุ๊บแปะกระดาษเรียบร้อยก็จะปิดลูกปลาครับระหว่างที่เชือก2เส้นตัดกันเนี่ยก็จะใช้กระดาษสีหรือกระดาษว่าวเขาเลยที่เป็นสีขาวๆเนี่ยปิดเพื่อยึดกระดาษให้ติดกับเส้นสักถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเชือกมันก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เพราะว่าเขาก็จะไม่เป็นเนื้อเดียวกับตัวว่าวอันนี้เราพูดถึงตัวว่าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ลืมไม่ได้ก็คือนี่ครับลักษณะของอาวุธของจุฬาครับอาวุธของจุฬานั่นก็คือจำปาที่ทำจากไม้ไผ่ลักษณะเป็นซี่มัดติดกันด้วยเชือกมีรูปร่างคล้ายดอกจำปาทำหน้าที่คล้องเกี่ยวเชือกป่านของว่าวปักเป้าบนท้องฟ้าแล้วลากกลับเข้าสู่แดนของจุฬาและคู่สังเวียนบนเวหาของว่าวจุฬานั่นก็คือว่าวปักเป้าซึ่งว่าวปักเป้านั้นแม้จะมีขนาดเล็กกว่าว่าวจุฬาหลายเท่าตัวแต่ก็เป็นเล็กพริกขี้หนูเป็นคู่รบของจุฬาได้อย่างไม่หวั่นเกรงส่วนวิธีการทำว่าวปักเป้านั้นก็ง่ายกว่าว่าวจุฬาเพราะใช้ไม้แค่2ชิ้นคือส่วนตัวกับส่วนอกนำมาผูกติดกันจากนั้นก็ขึงเส้นสักตามแนวอกก่อนจะติดกระดาษว่าวเสริมความแข็งแรงตามแนวเส้นสักด้วยกระดาษแผ่นยาว
นั้นจะเจาะรูปลูกซุ้มก็เสร็จเรียบร้อยชื่อเรียกว่าเหนียงลักษณะของเหนียงเนี่ยก็จะมีเชือกอยู่2เส้นครับภาษาของโบราณเขาเรียกว่าเส้นยืนหรือเส้นทุ้งเป็นลักษณะก็คือเชือก1เส้นแล้วก็มีเชือกอีก1เส้นเนี่ยห้อยลงมาเป็นท้องช้างครับเปรียบเหมือนบ่วงความยาวคือความใหญ่คือจะประมาณ8เมตรก็คือสามารถคล้องตัววัตถุลาเนี่ยได้ทั้งตัวเลยตะเกียวโดนนี่ก็เหมือนกับคาวบอยที่เขาเหวี่ยงเชือกบ่วงไปผูกพักบงบาดจับวัวจับแพะได้ครับตัวนี้ก็จะมีพิษส่งใกล้เคียงกันคล้ายกันเหมือนกันจุฬาตัวใหญ่ๆพลังกำลังมากๆแต่ถ้าโดนเหนียงปักเป้าเข้าไปเนี่ยอาจจะตกได้แบบเสร็จเลยปักเป้าเขาตัวนิดเดียวเขาสามารถดึงจุฬาลงอันนี้คือเสน่ห์ของว่าวไทยนี่คือการต่อสู้กันกลางเวหาระหว่างว่าวจุฬากับว่าวปักเป้าบนสนามแข่งขันที่แบ่งออกเป็น2แดนคือแดนว่าวจุฬาที่อยู่เหนือลมพร้อมสมาชิก20คนช่วยกันบังคับว่าวกับแดนว่าวปักเป้าที่อยู่ด้านใต้ลมแต่มีสมาชิกเพียงแค่4คนช่วยกันบังคับว่าวโดยมีเชือกกั้นแดนชัดเจนวิธีการต่อสู้คือเมื่อทั้ง2ทีมชักว่าวขึ้นลอยฟ้าแล้วทีมว่าวจุฬาจะต้องปล่อยว่าวของตนให้ข้ามแดนไปคว้าว่าวปักเป้าหรือไปดึงว่าวปักเป้ากลับเข้าแดนของตนนั่นเองและอาวุธสำคัญของว่าวจุฬานั่นก็คือจำปาจะทำหน้าที่ดังตะขอปีศาจข้ามไปเกี่ยวสายว่าวปักเป้าเคราะห์ร้ายที่ตนเองหมายตาไว้ถ้าเกี่ยวติดแล้วผู้ชักรอกกว่า20คนนั้นก็จะช่วยกันดึงว่าวจุฬาให้กลับแดนซึ่งแน่นอนว่ามีว่าวปักเป้าติดกลับมาด้วยจุฬาก็จะได้รับชัยชนะขณะเดียวกันว่าวปักเป้าซึ่งมีความคล่องตัวสูงสามารถหลบหลีกจำปาได้ก็จะใช้เหนียงหรือบ่วงบาดขนาดยักษ์เกี่ยวตัวว่าวจุฬาไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวหรือส่วนปีกให้เสียการทรงตัวก็จะควงสว่านตกลงในเขตแดนของว่าวปักเป้าว่าวปักเป้าก็จะได้รับชัยชนะแต่ถ้าทั้งสองต่อสู้กันจนสายป่านขาดทีมทั้งคู่ก็จะรีบเอาว่าวตัวใหม่ขึ้นเพื่อเริ่มแข่งขันกันใหม่นั่นเองในทีมมี20คนครับคนชัก3คนแล้วคนถือลอกม้าลอกมือแล้วก็ถือตะกร้าป่านแล้วก็คนเก็บว่าวลูกลอก20คนครับปักเป้าจะมีตะกร้าป่านคนถือกระบุงนะฮะคนชักผมคนถือลอกคนเก็บว่าวก็4คนไม่มีว่าวแข่งขันก็ต้องมาดูครับมาชมกันเพราะวันนั้นจะเป็นพิธีปิดนะฮะเป็นการมอบถ้วยมอบรางวัลวันนั้นเสร็จปักเป้าจะอยู่ใต้ลมจุฬาจะอยู่เหนือลมจุฬาต้องเป็นคนกระทำนะเพราะเราขึ้นมาไม่สูงหรอกเขาต้องลงมาคว้าเราคว้าให้ติดก็จะสู้กันสู้จนกว่าจะได้เสียจะได้เสียก็มีกติกาอีกอันนี้ก็มีเข้าเหนียงเข้าซุงหรือว่าสั้นแล้วก็ลอกไปกินหรือว่าตกมาปักเป้าก็ได้ถ้าไปตุลาก็ได้คะแนนก็จะมีกรรมการด้วยคะแนนนี้มาแล้วครับ3ออกมา
ไม่ติดอีกรอบนึงแล้วส่วนนี้ก็ยังไม่ถึงโอ้ยเบอร์ตัวตัวแล้วไปเหลือนาทีไปยี่สิบนะครับโดเฮ้ยโอ้โหไวตอนนี้ทำไมยกทงหรืออะไรอ่ะเราสู้กับจุฬาจริงแต่เวลาแข่งกับปักเป้าปักเป้ามันจะมีอยู่ 5-6 สายเราก็แข่ง 5-6 สายเนี่ยทุกสายก็จะพยายามเอาจุฬาตกให้ได้มากที่สุดคือผู้ชนะส่วนจุฬาเขาก็จะเอาปักเป้าอ่ะเขาก็มี 4-5 สายกันก็จะพาปักเป้าไปกินให้ได้มากที่สุดก็รวมไป10วัน15วันแล้วก็มารวมว่าใครได้คะแนนมากก็เป็นผู้ชนะก็จะมีถ้วย2ใบถ้วยจุฬาถ้วยปักเป้าแม้ว่าปัจจุบันการเล่นว่าวจะลดน้อยหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยจากแต่ก่อนอาจเป็นเพราะชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงมีคนกลุ่มนี้คอยสืบสานอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและกีฬาพื้นบ้านแบบนี้เอาไว้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักการแข่งขันว่าวไทยที่ไม่มีชาติใดเหมือนและนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของภูมิปัญญาไทยที่ควรจะรักษาสืบต่อไป